วินสตันซาเลมโอเพนตอนนี้ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการวินสตันซาเลมโอเพนที่นอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเควินแอนเดอร์สันมือวางอันดับ2ของรายการจากแอฟริกาใต้นะครับหวดเอาชนะมาเล็กยาซิรีมือ88ของโลกจากตูนิเซียไปได้2เซตรวดนะครับ 6-4 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับปีแอร์ฮิลส์แฮเบิร์ตมือ140ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับซึ่งสถิติแอนเดอร์สันที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลดีนะครับแต่ว่าได้แชมป์ครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปถึงปี2012ที่เดลเรบีชฟลอริดาซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับขอไปครับได้เข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด7ครั้งแต่ว่าแพ้รวดนะครับไปดูกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The Barclays ครับซึ่งเป็นรายการแรกจาก4รายการของซีรีส์ Playoff นะครับ FedEx ครับที่เมืองเอดิสันรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานะครับรอบ2ปรากฏว่าบับบ้าวัสันโปรเจ้าถิ่นเก็บไป4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้นะครับสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวทิ้งห่างอันดับ2ร่วมอย่างเจสันดัฟเนอร์โทนี่ฟินัวนะครับแซคจอห์นสันและเฮนดริกเซนสันอยู่1สโตรกนะครับส่วนอันดับ6ร่วมมีเจสันบอนกับคามิโลวิลเยกัสที่เก็บได้5อันเดอร์พาร์นะครับแต่ว่าจอร์แดนสปีดโปรมือ1ของโลกไม่ผ่านการตัดตัวครับ